จากการทดลองตัดตาข่ายนะครับตาข่ายลวดตัวหนอนตัวนี้ครับเหล็กตัวนี้เหล็กเฟืองสเตอร์ลวดตัวนี้มันตัดได้นะครับมันตัดได้แต่ว่าคมมันจะบินนะครับคมตรงนี้มันจะบินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำแบบนี้ก็คืออยากจะแนะนำว่าเอาตัวนี้ไปเผาก่อนเผาไว้เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กที่แข็งขึ้นมาแล้วก็มันก็จะตัดได้มันโอกาสบินมันก็จะทนกว่านี้นะครับหรือไม่ก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับต่อไปผมว่าจะแกะใส่เหล็กตัวนี้เข้าไปนะครับคือถ้าเราใช้คมเป็นเหล็กพายเลื่อยตัวนี้คือตัวนี้ตัดได้แน่นอนเหล็กตัวนี้มันจะแข็งนะครับเพราะว่าจากที่ทำกันไรที่ทำอะไรหลายอย่างเหล็กตัวนี้จะตัดสบายเลยคือที่เอาสเตอร์ตัวนี้มาทำก็คือปกติสเตอร์พวกนี้มันจะเผาไหม้ตรงนี้นะครับที่ฟันสเตอร์นี้มันจะเผาด้วยความร้อนเพื่อให้เป็นเหล็กที่แข็งตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เวลาเราตัดออกไปตรงนี้มันน่าจะพ้นจากระยะที่มันเผาไว้เหล็กแข็งนี่มันน่าจะพ้นเข้าไปมันก็เลยเหล็กมันก็เลยอ่อนครับทีนี้เวลาตัดมันก็จะแหว่งครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ารอยแหว่งจะมีรอยแหว่งไหมครับก็จะทำไว้สำหรับตัดงานเล็กๆนะครับตัดไอ้พวกลวดเล็กๆไปนี่ก็คิดว่านะครับต้องหาวัสดุที่ดีกว่านี้นะถ้าเหล็กตัวนี้อย่างที่แนะนำก็คือถ้าเป็นเพื่อนไปทำก็คือให้เอาเหล็กตัวนี้เลยนะครับแล้วก็พยายามทำให้ตัวมันใหญ่หน่อยนะครับถ้าตัวเล็กนี่น้ำหนักมันจะเบาน้ำหนักมันจะเบามันจะเคลื่อนไหวง่ายอันนี้ของผมประมาณฟันนี่ประมาณ2นิ้วเองนะครับถ้าเพื่อนทำให้ตัวใหญ่สัก4นิ้ว6นิ้วมันก็จะน้ำหนักเยอะแล้วก็ใช้ฐานนี่หนักๆหรือไม่ก็อะไรจับไว้นะครับมันก็จะใช้งานได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือฟันตัวนี้ผมก็จะแก้ใหม่ก็จะตัดตรงนี้ออกแล้วก็เชื่อมฟันนี่เข้าไปนะครับเชื่อมฟันนี่เข้าไปแทนทั้งบนทั้งล่างก็คิดว่าน่าจะได้ผลนะครับก็เป็นไอเดียผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยดีก็ต้องมาแนะนำเพื่อนๆก่อนนะครับเผื่อว่าใครจะทำจะได้ไม่ผิดหวังครับโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมทุกคนครับ